Drive by Jimmy โอเคคำถามคุณถั่วนะครับอยากทราบเหตุผลการเลือกเสียงเขาอาจจะใช้ชื่อตัวก็ได้มั้งเธอไปเรียกเขาถั่วไอ้นี่ผมอยากทราบเหตุผลการใช้เลือกเสียงแตรในแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อของผู้ผลิตนะครับหรือเรื่องราวเกี่ยวกับแตรรถยนต์ครับเช่นเบนซ์ BM เสียงแตรจะฟังดูนุ่มความเห็นส่วนตัวคือเพราะดีต่างจากรถญี่ปุ่นทั้งหลายเช่นแคมรี่เสียงหนึ่งอัลติสเสียงหนึ่งถ้าอยากได้พรีเมียมฮอร์นก็ต้องจ่ายเพิ่มบางรุ่นเสียงแปลกๆแต่โดยส่วนตัวจะใช้แตรยามจำเป็นเท่านั้นนะครับทีนี้ก็ต้องบอกว่าไอ้เรื่องแตรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของซัพพลายเออร์เขาเรื่องของพาร์ทเมคเกอร์ว่าจะเอาของอะไรไปเสนอใช่ซึ่งบางทีเนี่ยก็มันจะมีบริษัทรถยนต์ที่ไม่กี่เจ้าที่จะต้องซีรีส์เรื่องเสียงแตรคืออย่างประเทศไทยเนี่ย คือเราก็ไม่ได้อันนี้เราได้ฟังจากคนของ Honda ที่เคยเล่าให้ฟังมาอดีตของคน Honda เนี่ยเคยเล่าให้ฟังเหมือนกันบอกว่าอย่างของคนไทยเนี่ยเรื่องเสียงแตรมันก็ไม่ได้ถูกคำนึงมากนักถ้าพูดตรงๆแต่พอเป็น Honda India อันเนี้ยมาจิกมาซีเรียสกับทีม R&D เมืองไทยเลยว่าเฮ้ยเสียงแตรมันต้องแบบต้องมีเอกลักษณ์ต้องมีคาแรคเตอร์ยังไงด้วยแตร7ชั้นแตร7เสียงไม่ใช่เว้ยคือหมายถึงว่าบีบแล้วเนี่ยมันจะต้องดูแบบดูมีพลังอำนาจนิดนึงที่นั่นเขาใช้กันทั้งวันน่ะใช่มันตลอดเวลาต้องมีสำเนียงอินเดียอะไรอย่างเงี้ยเหรอบีบแล้วนะจ๊ะนายจ๊ะไม่ใช่ป้าด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 าหยุดนะปังอะไรเงี้ยนี่มันแต่ไม่ใช่นั่นเว้ยนี่ก็ไปบูลลี่เขาแต่ทีนี้คำถามนึงบอกว่าอย่าให้ทางรายการจำกัดคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ถ้ามีบ้างก็ดีก็เป็นสีสันไปถ้ามากไปก็ทำให้น่าเบื่อของคุณครับโอเคก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ฟังถามอะไรเรามาแต่ละสัปดาห์นี้มาไม่ซ้ำกันนี่อสังหาลามไปถึงซื้อคอมนี้โอ้โหครับนิดนึงก็มีถามอะไรนะถามเครื่องอะไรนะไมโครเวฟก็มีเครื่องซักผ้าก็มีโบตกลงนี่รายการเรารายการรถหรือรายการอะไรบ้างครับDrive by Jimmy.